การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับทำให้หลายคนต้องถูกเลิกจ้างแต่วิกฤตนี้ครับกลับทำให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับมาสัมผัสป่าเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติที่บ้านเกิดหลังจากเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดราชบุรีนะครับติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในศาสตร์ปันสุขครับน้องๆ นักเรียนกำลังเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์และนกนานาชนิดจากคู่มือดูนกหรือเบิร์ดไกด์โดยมีพี่ๆมักกุเทศดูนกในโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติมาเป็นพี่เลี้ยงก่อนพาลุยภาคสนามไปกับห้องเรียนธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าจังหวัดราชบุรีก่อนจะมาสอนน้องๆพี่ๆมักกุเทศทั้ง10คนก็ต้องผ่านการอบรมเรียนรู้มาก่อนเช่นกันบางคนเคยเป็นเชฟบางคนทำงานเอกสารนั่งโต๊ะแต่โควิดทำชีวิตทุกคนเปลี่ยนผมเคยเป็นพนักงานธุรการอยู่ในกรุงเทพอะครับใช่ครับพอพนักงานจ้างออกผมก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วทีนี้ผมก็ได้มาทราบข่าวการรับสมัครจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรีนะครับผมก็ลองมาสมัครดูครับเคยเข้ามาอยู่ป่าครั้งแรกครับก็รู้สึกดีครับไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ก่อนที่มาทำงานตรงนี้นะคะหนูทำงานอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็โรคโควิดมาเขาก็เลยเลิกจ้างค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเขาขายไม่ได้แล้วก็เลิกจ้างพี่ๆที่นี่เป็นกันเองมากเลยค่ะไม่ว่าใครไม่ว่าหัวหน้าอะไรก็เป็นกันเองมากเลยค่ะเวลาเราไม่รู้อะไรเราสามารถทำได้แล้วก็พี่เขาก็ให้คำตอบอยู่เสมอค่ะหนูมีค่ารถค่ะต้องไปส่งค่ารถด้วยค่ะแล้วก็ลูกก็เรียนด้วยค่ะหาค่ากับข้าวอะไรด้วยค่ะคนค่ะเต้ค่ะพลอยค่ะวันนี้นะคะโควิดระลอก2นักท่องเที่ยวไม่มีค่ายเยาวชนต้องงดพวกเขาปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีทำคลิปถ่ายทอดความรู้การดูนกลงโซเชียลวันนี้นะคะจะมาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กล้องค่ะแรกๆกังวลมากเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนนะครับใช่ครับพี่เลี้ยงพอเข้ามาพี่เลี้ยงเขาก็สอนในทุกๆด้านเลยครับตอนนี้ก็คือเป็นผู้นำทีมแล้วใช่ไหมคะท่านอ๋อก็ไม่ถึงผู้นำทีมครับตอนนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วอ๋อใช่ครับเราก็ชอบอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมค่ะถ้ามีก็อยากจะต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้หางานยากค่ะโควิดนี้ก็คงจะไม่มีใครจ้างค่ะได้ความสามัคคีเด็กๆรู้จักทำงานร่วมกันมาเนี่ยต่างคนต่างมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่มาทำงานที่นี่เนี่ยเราจะสอนให้เขาทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันนะอันดับที่สองเลยเขามีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอันดับที่สามเลยนะคือเรื่องความรู้ที่เราป้อนให้เขาเต็มที่ในอนาคตเนี่ยถ้าเขาออกจากนี่ไปยังไม่มีงานทำก็ไม่แน่นะคะถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะไปรับจ้างเป็นมักกุเทศพาดูนกที่นี่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้ที่นี่มีทั้งนกป่านกบกและนกน้ำที่ยังรอให้เหล่านักดูนกกลับมาสัมผัสเมื่อโควิดคลี่คลายคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน